และก็อย่างที่บอกอย่างที่คุณพิรพันธ์ให้สัมภาษณ์เอาไว้นั่นแหละนะครับว่าไม่ได้มาคนเดียวนะครับที่ผ่านมาก็จะมีข่าวว่าคนโน้นคนนี้นะครับจะมาร่วมวงพรรครวมไทยสร้างชาติกับคุณพิรพันธ์ด้วยนะครับคนที่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์แล้วก็คุณดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองนะครับเมื่อวานก็เดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคที่ทำการพรรคซอยอารี5นะครับเป็นการสมัครแบบตลอดชีพเลยนะครับเห็นในภาพข่าวเนี่ยคุณกิ่งนี้เน็บเงิน 2,000 ที่ใบสมัครสมัครสมาชิกตลอดชีพอันนี้ไปตามระเบียบนะ 2,000 บาทตามระเบียบ 2,000 บาทตลอดชีพเลยเป็นกันจนแก่เลยนะฮะแล้วก็อีกคนนึงนี่นะอีกคนนึงคุณชื่นชอบคงอุดมคุณชื่นชอบคงอุดมเนี่ยนะครับเป็นบุตรชายของคุณชัชวาลคงอุดมหรือคุณชัดเต่าปูนนะครับเดิมเนี่ยนะคุณชื่นชอบคงอุดมเนี่ยท่านเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแต่ว่าลาออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับ